คำพอกันช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยครับผมจาพงศ์สารคามจ้าชาติเมืองขอนแก่นเทาะมังกรดอนสามไอ้น้องสามนามสกุลพ่อกับพี่กับน้องครับครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับเฮาก็แจกแอร์มื้อละ2ตัวคือเก่ารายการได้เฮาเสียงชนบทแจกแอร์พัดลม2ตัวฮะพัดลมแล้วก็บอกว่าแอร์น้อยกันท่านว่าแอร์น้อยติใครก็แจกแอร์จีอยู่บ้านอยู่แอร์จีก็คืออีแก่นั่นเองนั่นแหละพัดลมครับเสียงชนบทไทยต้องขอขอบคุณพี่ปอกัญชรีภริรัตน์กับพออคืนเฮาปัญหาให้นะครับรายการเสียงชนบทไทยใจดีแจกทั้งจานดาวเทียมทุกวันศุกร์กับจานส้มบูสกายแล้วก็แจกพัดลมมือละ2ตัวครับจ้าชาติครับ SMS ทุก SMS นะครับเอามาคุเลคุเลคุเลกันผู้โชคดีก็รับไปเมื่อวานในพี่ดาบจงดาบจงดาบจงบรรโทมาจากเมืองไร่เมืองเลยปรากฏว่าจะพุ่งกับบ่อเปิดสายคุณทอกับบ่อเปิดสายบอกในเด้อกินฮอดเห็นว่าบ่อเปิดท่อปานนี่ครับเพราะว่าคุณทอปวดหัวซะเหลือเกินครับบ่ว่าปวดหัวคนทั่วมาเนี่ยคือปวดหัวได้เลี้ยงลูกเองซ้อนเสือพาอาพรอยู่ในห้องกับเพิ่นในซักอาหญ้าอยู่ครับก็เลยปวดหัวเข่าก็บ่ได้กินกินมะลงจังซี่นะครับเพราะว่าคืนฮอดเมียที่หนีไปน้ําฝรั่งนี่มันกินมะลงเนี่ยครับเมียไปน้ําฝรั่งนี่คนมันตอมใจที่พลังคนนี่เขาตอมใจตายนะครับอันนี้เถาะนี่ยังใจสู่นะครับมันบ่แม่นเจ้าอย่าเข้าใจผิดเมียเจ้าเขาบ่ได้ไปน้ําฝรั่งเขาไปน้ําอีกโกตรงนี้ใจโลดนี่โกน่ะมันไงก็ฝรั่งหมดเด้อเนี่ยอุ้ยมาเลยครับนอกจากพัดลมแล้วเฮาก็จังสิมีตู้เย็นตู้เย็นหน่อยคือกระติกน้ําร้อนมั้ยกระติกน้ําใส่น้ําแข็งนี่นะนั่นแหละเขาเอิ้นตู้เย็นนี่แหละครับครับเฮาก็สิแจกเขามาแจกเข้ากันไปกับแอร์เฮานี่ล่ะเว้าถึงตู้เย็นแล้วมื้อนี้ผมมีเรื่องเล่าที่จะไปเล่าถึงคุณยุทธยุทธตู้เย็นจําได้ว่ายุทธตู้เย็นออกมาชะครับบิ๊กบังเด้อของเมื่อวานนี่ออกมาชะครับบิ๊กบังแล้วเขาก็เป็นไทเดียวกันติสมมุติเนี่ยคือเบิ่งคร่าวๆแล้วนึกว่าสิเป็นไทยเดียวกันแต่เอาไปเอามาตอนแรกนี่ผมนึกว่าบิ๊กบังนี่กำลังสิเข้าไปอยู่ในขั้วของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะไปสมสู้ร่วมสมสู้ปองดองหรือว่าร่วมคิดร่วมต่อสู้ในแนวของพรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าบิ๊กบังนี่ค่อยไปสมสู้น้ําได้ยังยังมาแล้วคือเขาว่าสมสู้นี่ค่อยคิดเลิกอยู่เด้ครับคําสมสู้กับสู้สมนี่ค่อยเป็นย่านรอดเป็นตื่นรอดขนาดสมมุนี่มาถึงโตๆเขาค่อยก็ตื่นสู้ว่าสมมุนี่มาสมสู้โอ้ยลูกออกมามันสิบ่เป็นกระแตบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นจันฟ้อนสิบ่สมสู่จังไหนจ้าพงเพราะว่าหลายเที่ยวหลายที่ที่อ๋อสรพิษบ่เจอกันข่อยบ่ย่านครับครับที่พรรคเพื่อไทยตั้งแต่ก่อนเป็นพลังประชาชนแม่นบ่อันดับแรกครับผมพรรคพลังประชาชนแล้วมาพรรคหยังอีกบ่ไทยรักไทยไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนครับแล้วก็เพิ่นสิมาเป็นไทยเป็นไทยแต่เขาบ่เอาครับก็เลยมาเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยแล้วเขาเจ้าสมสู่ออกมาหลายหลายทอดอ่ะเด้ครับจากพรรคพลังประชาชนไทยหลักไทยมาสมสู้กันแล้วก็ออกมาเป็นพรรคนั่นพรรคนี้ขึ้นมั้ยครับถึงจังได๋ก็ซ้ําต่อซุมมื้อนี้มันเหล่าเก่าในขวดใหม่ซื่อๆเหล่าเก่าในขวดใหม่ซื่อๆแต่มันก็เปลี่ยนแต่สลากครับแต่มันทําให้บ้านเมืองเฮาวุ่นวายอยู่กับพวกเหล่าเก่านี่ได้ล่ะเหล่าเก่าในขวดใหม่เหล่าเละๆนี่แหละเหล่าเล็มๆเหล่าเน่าๆนี่แหละบ่มันบ่ว่าจังซี่แล้วเฒ่าอสรพัฒน์พิษนี่ครับเฒ่าอสรพัฒน์พิษเช่นเว้ยแม่นแล้วเฒ่าสนอนี่แล้วเพิ่นเนาะนี่บ่แม่นเขาบอกว่าถ้าไปถามสัจจะลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนให้ไปถามฝาหนอเขาเป็นคนที่ซื่อตรงครับเขาเป็นคนโกงไปโกงมาพ้นตรงไปตรงมาเอาข่อยสิประกบครูภาพพวกเก่าเว้ากันในละมือนี่ว่าประกบครูแหละข่อยสิประกบครูระวังมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายเจ้าว่าเป็นบ้าถาของผู้ใดจบแล้วครับนายเป็นของลูกพี่เก่าของตัวยิ่งชาติลูกพี่เก่าก็คือเนวินเนวินชิดชอบผมอุปนิสัยใจคอของคุณเนวินชิดชอบบ่แม่นว่าย่องเพิ่นออกอากาศหรอกเพิ่นเป็นคนที่ใส่ได้เลยทีเดียวตอนที่เพิ่นเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลใส่ได้ตัวใส่ไปกันเล่นหัวหมุนกลพี่น้องข้าราชการนี่พี่น้องข้าราชการนี่นิยมชมชอบไปลากเกียร์ซอยไม่ใช่ซอยไม่ใช่สิยิงใส่คอยไปเดือนนึงเต็มๆใส่ได้บ่ซั่นน่ะใส่ได้ใส่ได้ทั้งเฮาทั้ง3คนล่ะไปซอยลากเกียร์ก็ในกองคารวานคนจนแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวันที่13 14 15เกิดยังขึ้นระหว่างที่คุณเนวินจัดงานมวนซืนหันษาอยู่ที่บุรีรัมย์ในงานนี่เอาหยังมั้ยเอาเอวีเอาได้เอวีมาครับเอามาโอ้ยพี่น้องปรากฏว่าพี่น้องลังไหลไปที่บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มืดฟ้ามัวดินมืดฟ้ามัวดินไปเบิ่งนางเอกสาวญี่ปุ่นแสนสวยใช่คุณเซ็กซี่ขยี้ฟองเบียร์ไม่ตรงบุรีรัมย์ได้ผิดกันได้ปากกับเมียก็ย้อนอันเอวีนี่ตัวนี่ไปเบิ่งนางเอกเอวีว่าตรงบุรีรัมย์เฮาเนี่ยครับเอาเมียอยู่โคราชไปเราไปทิ้งไปไปทิ้งไม่ใส่ผู้บาดเจ้าของไปไปเบิ่งเอวีบ่ลอยไปเบิ่งนางเอกเอวีตรงบุรีรัมย์ต่อเฮานี่แม่โอ้เตี้ยแล้วนอกจากนั้นนี่นะทีวีช่องต่างๆและโดยเฉพาะ
คุณเนวินเนี่ยเขาเปิดสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาอีกสถานีหนึ่งเนี่ยเสื้อสถานีไว้ไว้เป็นกระบอกเสียงอาจจะเอาเป็นมหาไทยชาแนลหรือว่าบุรีรัมย์บุรีรัมย์พีเอ็นยูไนเต็ดแต่ว่ากับเป็นทีมงานเก่าของไงมหาไทยชาแนลแน่ตอนนี้เดี๋ยวนี้มหาไทยชาแนลเขาปลดแล้วครับครับรู้สึกว่าปลัดเปอร์เซ็นต์ให้ลูกน้องต้องตกงานครับนะครับเล็กน้อยที่จัดโทรทัศน์อยู่พิธีกรเพราะว่าที่เป็นสร้างตัดตอนต่างๆนะครับถ้าบ่มีบ่ไปว่าพี่เด้อบูสกายยังเปิดรับบ่อันครับครับจากมหาไทยชาแนลถ้าบ่ท่านมีงานเฮ็ดให้มาสมัครอยู่บูสกายเพิ่นบ่ได้เลือกคนตําดําขาวสูงเตี้ยว่าเป็นผู้นั้นผู้นี้นะครับเหมือนบางพรรคเหมือนใครบางคนนะครับเบิ่งเพิ่นเด้อเด็กน้อยมหาไทยชาแนลมันตกงานมันบ่มีเวียกเฮ็ดถ้าบ่มีบ่ไปกับมาบูสกายนี่ครับเฮ็ดอันนี้เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาโทรทัศน์ช่องนึงเพิ่นเฮ็ดมาแต่ว่าบาดนี่ให้เด็กน้อยนั่นพวกวิทยากรพวกกันนั่นน่ะให้เว้าเรื่องยางพาราเนี่ยล่ะมันก็บอกว่าเปลี่ยนพรเป็นวัยรุ่นมันก็จัดตะเพ่งอันตุ้งๆติ้งๆแม่พวกไอ้กูจักตัวอันช่องยิมทีวีนั่นครับเดือนนึงเดือนละ4ล้านวิทยาสุภพรโอภาสเขาก็เอาไปห้วยปัญญาจาพุ่งกับปัญญาจาชาติตัวไปอยู่หันเที่ยวๆนึงนั่นน่ะครับมันก็ไปทางการเมืองบ่ได้แล้วเป็นลักษณะเนาะมาเปิดตะเพ่งแวะๆๆอยู่นั่นโอ้ยมันค่อยๆก็บ่จ้างเด้อนี่คดีเสียเงินเสียทองบ่นั่นบ่เกิดประโยชน์กับพรรคจักเวียดมั้ยถ้าที่มาเสียเงินน่ะ4ล้าน5ล้าน6ล้านมาให้ลูกน้องคนไกลตัวรอกินเงินไหนซื่อๆเด้อเอ้ยครับสิไปค้ารับตาครั้งนึงมันก็เจ๊งตายเท่านั้นผู้เป็นนายมั้ยจําได้บ่เอาหัวบ่ได้เด้อเนี่ยจําได้บ่เลขานายที่เว้ากับเฮามื้อนั้นที่เฮาขึ้นไปบ่ต้องไปจื้อหัวมันน่ะบ่ต้องไปจําข้อยจําได้ตานายจําได้ตอนเลขานายจํานั่นล่ะมีคนไกลตัวแบบนี้เขาว่าบันไลบันไลและก็บันไลนายเราดีอยู่ครับเลขานายนั่นแหละเพิ่นบอกว่าหลังจากที่นั่นแล้วก็บอกว่าจะพุ่งพาทีมงานกลับบ้านซะปึ๊ดเท่าคอยพ่ออย่างอันซุ่มมันคนที่ไปหานายตัวว่านายบ่อยู่นี่มั้ยมันซ่อมเฮ็ดให้นายแคบลงเด้ครับทั้งที่มันต้องบอกว่านายอยู่หั่นอยู่นี่มันต้องบอกจังซี่ตัวหาคนไปหานายให้คนหักนายให้คนได้เว้าถึงปัญหาต่างๆให้นายฟังนายก็สิได้แก้ไขปัญหาถ้ามีลูกน้องแบบนี้ได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านบรรลัยบรรลัยและก็บรรลัยและอีกฝ่ายนึงคู่ของคุณทักษิณเมื่อนั้นเพิ่นจัดอยู่ที่เขมรแต่ในประเทศลาวนี่เพิ่นเข้าไปสะเดาะเคาะเป้าหมายคือไปสะเดาะเคาะที่เมืองลาวแต่ว่าที่มาทําโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์แน่การที่ตัวเองจะปองดองหรือกับประเทศไทยแบบเท่ๆบ่เพิ่นมาเว้าที่เขมรแต่ปรากฏว่าคุณเนวินมีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองทําการเมืองโดยอาจจะคิดว่าแต่มองอีกมุมมองนึงบอกว่าคุณเนวินเนี่ยฉลาดยิ่งกว่าทักษิณถ้าไม่ทักษิณกากเลือกอะไรคุณเนวินมีความกล้าในการที่จะกระทําการสิ่งใดก็แล้วแต่ปรากฏว่ามื้อนั้นเนวินแย่งสิ้นทักษิณไปมากต่อมากแทนที่คนจะไปเปิดเบิ่งทักษิณแต่ปรากฏว่าเนวินแย่งสิ้นทักษิณโดยคนไปเบิ่ง AV ของคุณเนวินจนหน้าหงายหน้าความร้องเพลงได้อย่างเดียวไปเบิ่งช่องของทักษิณก็สิไปเห็นแม่ยายอ้อนน่ะเหี่ยวหยาบหยางนั่นยิ่งลักก็หัวงอขึ้นงอขึ้นระวังคนน่ะเหี่ยวหยาบหยางคือจังนั่นแม่ยายผู้นั้นแม่ยายผู้นี้ข่อยก็เบิ่งนางเอก AV พุ่นแล้วเนาะก็สิเบิ่งน่ะเหี่ยวๆมันสิยากติเบิ่งแม่ยายข่อยอยู่เช่นก็ได้ตัวครับจะเบิ่งระวังลูกพี่กับลูกน้องคนใกล้ตัวนี่พญาชาติคันที่ยังผมสิขาเจ้า2คนพญาชาติพญาพงเนี่ยคันพญาทอสิขานี่มันก็ง่ายนิดเดียวแต่คือท่านเนวินสิขาทักษิณนี่ง่ายนิดเดียวเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันก็เพียงแต่ว่าเป็นแขนซ้ายแขนขวาเพียงแต่ว่าตอนนี้ออกมาอยู่ซื่อๆเขาไม่อยากทำเฉยๆเนี่ยซ้ำนี่เขาคนสิไปเบิ่งพญาทักษิณมันว่าอยู่ประเทศเขมรครับเขาบ่ไปล่ะครับแทนที่สิไปใส่หน้ากากไปหารับพญาทักษิณเขามายืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยอันนี้ท่านนอนนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันให้พญาทักษิณ88ทักษิณตัดข้อ8ข้อของทักษิณมากองไว้ครับข้าโอ่งนางเอก AV ผู้เดียวคอยรับรองว่าคอยสิไปแบกเอาข้าโอ่งนางเอก AV ว่ามันสิตัดข้อพญาทักษิณจักร้อยข้อมาไว้คอยก็บ่ไปหอบเอาจักข้อเดียวว่ะพูดถึงตอนนี้เขาท่านยังไม่ได้กระดิกท่านนอนี่ท่านเนวินนี่คอยสิบอกก็คือท่านเพียงแต่ว่าท่านเบี่ยงเบนความสนใจนี่คือท่านฮู้จักอยู่ว่าทักษิณสิเฮ็ดอีหยังสิประเทศลาวสิใส่หน้ากากไปสิไปเขมรใส่หน้ากากไปเพียงแต่ว่าท่านเอานั่งเดด AV มาแค่บุรีรัมย์คนกับเบียงเบนความสนใจมาแค่นี้แหละครับมีเทนึงท่าโอกไปถามนิสิตสินสุภัยอันเนวินไม่รักพ่อแล้วเหรอรู้สึกว่าทางสสพวกนิสิตก็กุ้มมือนี่แหละมาบอกคุณเนวินฟังคุณเนวินก็เลยบอกว่าฝากไปถามพ่อมึงดูสิว่ารักกูหรือเปล่าฝากไปถามพ่อมึงดูสิว่าพ่อมึงรักกูหรือเปล่าคุณเนวินจิตใจเบาครับผมคือกันคนบ่รู้ก็สิว่าเนวินนี่แหละคุณทักษิณไม่ใช่แต่อีหลีแล้วน่ะผู้อยู่ใกล้ๆน่ะโอ้ยก็หัวขวนครับคนฉี่ที่มักมวนก็ทักษิณนั่นบ่ครับสิกล้าจกเงินเจ้าของพ่อแพ้มันไปเล่นไพ่เอาเงินผู้อื่นไปเล่นเขาเรียกว่าฉี่ที่มักมวนครับทักษิณน่ะฉี่ที่นะครับครับฉี่ที่มักมวนตั้งแต่ก่อนนั่นบ่
เอาไปชุบนุ่มไปพวกนี้เอาไปชุบนุ่มบางนั้นให้ลูกน้องออกก่อนออกก่อนในวินออกก่อนทั้งพูดกับทั้งพูดทั้งอีสานกับทั้งพูดออกก่อนทั้งพี่ก็ออกก่อนหลับขึ้นให้เขาจักเทียบเอาเงินหลายๆเรามาขึ้นครับพูดให้เขาสิเสือต่อไปนี่จังหน่อยเงินทักษิณถือตันมันบ่กะสิบอกว่าเฮ็ดไปก่อนเอาไปเสร็จบ่เบื่อเก่าชีหาฮอซุมมูนี่แตกนี่หมดมีช่วงนึงต้องดีบริษัทโทรหาคุณธีรชัยครับวิเชียรขาวขำร้องทักษิณตายหรือร้องทักษิณบ่มีเงินบ่รู้ครับซุมมูนี่เรียบร้อยครับเขาบ่ได้ฮักทักษิณเพราะแปรหรอกเขาฮักเงินทักษิณจังหน่อยนี่ไอ้ณัฐวุฒิแกมีเท่าไหร่ไอ้จตุพรแกมีเท่าไหร่ออกให้นายก่อนสิซุมนี่เรียบร้อยครับครับผมออกให้บ่เกิน2เที่ยครับมาสองโตเมื่อนี้เดี๋ยวรอบวันนี้จากทักษิณอาดหลังเลยอันนี้คือเรื่องจริงครับครับบักคีโมเนี่ยบักการข้างโคคีโมว่าผมที่ได้เป็นสสตั้งแต่อายุ25ปีแล้วโอ้ยจตุพรเอ้ยเอาใจสิสังบสันสัตว์จตุพรนี่ไปลงพ่อใหญ่จำรู้จักพ่อใหญ่จำไหมครับให้จตุพรไปลงผู้ใหญ่บ้านไปลงทายกมักกะทายกที่ภาคใต้รับรองว่าไม่ได้ถึง3เสียงก็สิได้ตะพอกับแม่เจ้าของ2เสียงเท่านั้นครับเจ้าของอ่ะโอ้ยไผเขาสิไปเลือกครับท่านอาไม่รักพ่อแล้วเหรอที่ครับแล้วไปถามพ่ออันนี้วินอันนี้วินไม่รักพ่อแล้วเหรอบักโอ้ถามเนาะลงไปถามพ่อมึงดูสิว่ารักกูหรือเปล่าแม่วินสวนขึ้นเรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นผมภาวนาสาธุผมก็อยากให้ท่านนี่พี่นี่แตกออกไปอยู่น้ำทั้งคุณหรอกผมอยากให้อยู่ไฟนี้ครับกันไปพุ่นผมกับคุณนายตายกับคุณนายเนวินกับไทเฮา3คนนี่ผมทันซ้ายทันเด้ครับผมแต่ว่าถ้าไปอยู่กับท่านทักษิณเนวินเอ้ยผมสิเซาไหว้ท่านเลยครับผมจะเลิกไหว้ท่านเลยถ้าท่านไปอยู่กับทักษิณครับแต่ถ้าท่านอยู่ตรงเนี้ยผมจะไหว้ท่านต่อไปครับเพราะว่าไทเฮาได้บอกกันคักแน่แล้วเด้ครับท่านเนวินก็บอกคักแล้วระหว่างพูดผมกับนายน่ะมันจบกันแล้วถ้าท่านกับท่านอภิสิทธิ์มาเดินคู่กันพวกผมนี่สิตายเพื่อท่านเลยแต่ว่าท่านเนวินไปพุ่นผมก็ยังคารพอยู่แต่ว่าผมสิบ่ไหวผมสิบ่ถามเพราะท่านบอกว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านปกป้องสถาบันครับถูกต้องท่านปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่พวกเขาที่ไปอยู่น้ําท่านก็คือเขาศรัทธาเลื่อมใสครับแต่หากว่าลูกน้องของท่านบักใดอีใดมันสิไปกับย่าหัวมันสร้างหัวมันสร้างหัวมันครับให้ท่านยืนยัดอยู่จังซี่แหละครับฟุตบอลท่านก็เฮ็ดจนสําเร็จคนตั้งใจย่อมสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นขนาดฟุตบอลให้ซิปทักษิณชี้ข้อกับยิงหลักมากก็สู้ท่านไม่ได้ครับครับครับถ้าบ่แน่ก็ให้ทักษิณกับยิ่งลักษณ์ร่วมจัดที่ฟุตบอลมึงดูบ่ยังห้อมแล้วให้อัดฉีด 7.5 ลงไปคือถ้าทักษิณจัดฟุตบอลได้ก็จะต้องไปเตะเฉพาะกับเขมรเท่านั้นไปเตะมองอื่นแพ้หมดคือเขมรเขารู้จักเดี๋ยวนี้พี่น้องเขมรของผมเนี่ยพี่น้องเขมรของผมเริ่มงุดงิดครับงุดงิดแล้วเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นแนวเดียวกันกับเฮาเลยบัดนี้เพิ่นสร้างหุ่นเส้นสร้างหุ้นเส้นสร้างกลุ่มเสือแดงที่เข้าไปเป็นกันจำนวนมากเนี่ยเป็นนี่หยังจังเอารถไปเป็นจำนวนมากแต่ว่ารถในเขมรมันสิแวะแลนบ่แลนเล่นซ้ายได้แลนเล่นขวาเนี่ยเมื่อที่เสือแดงเข้าไปหลายๆด้านนี่ทำให้จราจรในช่วงของไอ้เอกที่อำเภออรัญญประเทศติดขัดเป็นมโหฬารทำให้อารมณ์ของพี่น้องที่ผู้ประกอบการค้าขายอยู่ที่ตลาดลุงเกลือในตรงนั้นนี่เขาจะหุ่นยิดบ่พอใจและที่บ่พอใจสมเด็จหุ่นเส้นยังมากก็คืออนุญาตให้กับพลพรรคเสือแดงเข้าไปที่นครวัดนครธมครับนครวัดนครธมถือว่าเป็นเอียงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าสมเด็จหุ่นเส้นได้อนุมัติให้คนเสือแดงเข้าไปโดยบ่ต้องจ่ายค่าเข้าชมโอ้โหคนละ20เหรียญนี่20เหรียญนี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ600บาทชาวเขมรเพิ่นบอกว่าโอ้เสือแดงมากเกินไปหุ่นเส้นที่จริงแล้วนครวัดนครธมมันบ่เป็นของหุ่นเส้นเนี่ยแต่เป็นของชาวเขมรโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จหุ่นเส้นได้อนุมัติให้คนพลพรรคเสือแดงเข้าไปชมนครวัดนครธมโดยบ่ต้องจ่ายเงินนั่นเป็นสิ่งที่บ่พี่น้องชาวเขมรครับครับพี่น้องชาวเขมรครับฟังเพิ่นฟังข่อยออกบ่ล่ะฮะออกพี่น้องที่รักและเคารพครับพี่น้องชาวเขมรครับนี่แหละครับผู้นําของท่านได้เฮ็ดแหวกกฎนี่แหละเค้าเอิ้นว่าดับเบิ้ลสแตนดาร์ด2มาตรฐานคุณทักษิณกับคุณหุ่นเส้นเขาเป็นเสี่ยวกันแต่ว่าเกิดก่อนกัน4ปีผู้นึงก็อยากรวยคือทักษิณผู้นึงก็อยากครองอํานาจคือหุ่นเส้นแต่ว่าพี่น้องชาวเขมรนี่นะครับต้องสัญจรไปมาหนทางเป็นหลุมเป็นบ่รวยเฉพาะเป็นกลุ่มจนหลายรวยกระจุกแต่จนกระจายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชาย2คนจับกลุ่มกันพี่น้องชาวเขมรไล่หนีเลยครับไล่หนีเลยครับเดี๋ยวสิไปสร้างความปั่นป่วนให้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวเขมร
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเลือกตั้งเที่ยวหน้าอย่าเลือกคุณเซนสิครับไม่ต้องเลือกคนอื่นวิธีการง่ายนิดเดียวอย่าไปเลือกคุณเซนนะครับครับก็คือยังพี่น้องป้องไปเฮาตะกี้นี่อยู่2ตะเข็บตะเข็บชายแดนตะเข็บชายแดนครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษนี่ล่ะอยู่กินมาแม่งๆครับไปมาหาสู้กันครับพ่อเพิ่นนี่พิษตับมาลูกท่านให้โดนกันลูกปืนไว้บึ้มเมื่อลูกปืนไว้บึ้มครับเดี๋ยวนี้ข่อยก็ยังบ่แน่ใจเด้อพญาเถาะพญาชาติไปเตะฟุตบอลกันมายามใดเครื่องบินทหารไทยถูกโจมตีรถเที่ยวนี้ไปกะมาอีกบ่ฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องปอกป่าอยู่แถวชายแดนสิได้รับผลกระทบอีหยังจากการไปยามของซุ้มหมู่นี้ต้องทับขาหลอกเพิ่นเพิ่นบ่พอใจแม่นบ่อู้อันนี้บุญไว้เหลือเกินสารพิษไปเบิ่งบรรยากาศถ้ามีภาพบรรยากาศที่เห็นเนี่ยว่าที่จริงแล้วหมอหนึ่งเนี่ยนะได้ชื่อว่าแกนนำนปช.ผู้นี้เมาเราเมาเราขึ้นไปบนเวทีนปช.ที่เขมรน่ะนะครับเพิ่นอันนั้นโตบ่อยู่เนี่ยกอดข้อเขาเจ้าร้องเพิ่นบักเวือบ่บักรัฐบุตรบักข้างขุกบักเวือบ่ข้างขุกบักเวือกอดข้อร้องเพลงแม่นาแดงเนี่ยมันสิฟ้องข่อยบ่ผู้นี้มันหน้าแดงจังซั่นก็เป็นกอดข้อมันสิเอาเจ้าของบ่อยู่ซ้ำบ่นำบรรยากาศมันบ่เป็นร้องเพลงกันนั่นได้ช่างหัวมันช่างหัวมันอยู่หั่นน่ะเว้าบ่ได้ร้องเป็นภาษาเอ้านั่นหัวโททักษิณคือบ่มีเงาว่ะเอ้าติเอ้าข่อยมีแต่ผีหลอกโทษเด้เอาขอสุภาพไปเบิ่งอีกบาทเด้ตะเก้านี่คนนี่นะครับถ้าเป็นคนสดๆหัวสิมีเงาเด้ถ้าคนบ่มีเงาข่อยก็ว่ามันผีหลอกโทษเด้ไปเดี๋ยวเบิ่งพ่อใหญ่ทักษิณนี่แม่บ่มีเฮาแม่ครับมันคือคนสิตายแล้วๆนี่แต่พวกเจ้าคิดคือข่อยอยู่ใครไม่ฟองดองก็ช่างหัวแม่มันว่าซั่นช่างหัวแม่มันเอ้ยหมอหน้าเลี่ยมนี่กูจะปองดองของกูว่าซั่นเรื่องของกูใครไปปองดองก็ช่างหัวแม่มันว่าซั่นแต่ว่าล้มอย่าผัดแห้งเลยนะอยู่เดี๋ยวผัดวิกตกหัวล้วนหมกโขกเด้อเดี๋ยวผัดไปผัดมาวิกสิตกเด้อผู้ลางคนว่าทรงผมปลอมหรือทรงผมแท้มันคือบ่ปิวแวะๆแน่ว่าซั่นว่าผู้ลางคนก็คือทั้งทรงผมปลอมแท้ว่าซั่นว่าแล้วนอกจากนั้นนี่หลังจากนั้นท่านผู้เฒ่าอสรพัฒน์ผิดนี่เนี่ยเพิ่นมาเว้าอยู่เนี่ยว่าเฮาต้องเฮ็ดให้มีการปองดองให้ได้บ่ว่าจะออกพระราชบัญญัติพระราชกำหนดออกมาเพื่อที่จะเอาทักษิณเข้าไปมันจะเหลือแต่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวก็ช่างหัวมันมาซั่นว่าก็ช่างหัวมันปล่อยมันไปมาซั่นว่าเหลือแต่พรรคเขาบอกว่ามีอยู่ฝ่ายเดียวที่ไม่ยอมปองดองคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วบัดนี้บักแก่นจตุพรร้องเพลงบอกว่าจะถามหาดูว่าใครสั่งฆ่าประชาชนใครเผาบ้านเผาเมืองมาซั่นว่าบักฮานี่คือความจำสั่นหอยพวกเจ้าก็บ่ถามคนข้างกันมันว่าใครเผาบ้านเผาเมืองรัฐวุฒิมันก็เว้าอยู่ตัวเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบครับจตุพลให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดไปหยังถ้าบ่ไปเผาสุดทุจะไปดำหน้าซั่นบ่หรือสุดจะไปเกี่ยวเข่าซั่นบ่เอาจังซี่พ่อใหญ่จาพงให้พ่อใหญ่ทักษิณเอื้อนลูกน้องมาคุยกันมาถามกันว่าผู้ใดเผาว่าผู้ใดเป็นผู้สั่งให้เขาสิตัวกันอีกบ่นะเอาตะทุ่มเดียวกันมาแล้วเอาตะพวกเดียวกันเอาจตุพรเอานัทวุฒิเอาจักรภพเพ็ญแขเอาอริสมันแล้วก็เอาพ่อใหญ่ทักษิณมานั่งกินข้าวน้ำกันแล้วถามกันว่าใครเป็นคนสั่งเผาใครเป็นคนสั่งฆ่าในกลุ่มนั้นจะเชื่อมันในกลุ่มนั้นจะยังเชื่อว่าสิมีคนตัวกันอีกอยู่บ่ตัวครับเนื่องทักษิณบอกกับลูกน้องเบ้าแต่ละคนเข้าพบพูดกันคนละความหมายคนละคำเลยนัทวุฒิเข้าไปก็บอกว่าฮักนัทวุฒิหลายกมูจตุพรเข้าไปก็บอกว่าฮักจตุพรหลายกมูต่อพงเข้าไปก็บอกว่าฮักต่อพงขวัญชัยเข้าไปก็บอกว่าฮักขวัญชัยนี่แหละครับก็เลยเฮ็ดให้ลูกน้องหลงเจ้าของว่าไหนฮักเจ้าของกมูนี่แหละครับคือแผนของทักษิณคุณทักษิณเราบ่มีความจริงใจกับไผตัวถูกคนที่บังหน้าตัวฮอดคนหญิงอ้ออยู่กับแม่ใหญ่สุดารัตน์ก็บอกว่าฮักแม่ใหญ่สุดารัตน์เถียงมาดิครับเถียงมามื้อนี้เวลาคือเบิดสําหรับเครื่องกําลังฮ้อนเครื่องกําลังฮ้อนครับจากนี้ไปนี้ฮอดเดือนพฤษภาคมนี่เครื่องมันสิละอุไปเรื่อยๆครับอําลาพระจาก3จาขอขอบคุณทุก NMS ครับพัดลมกับผู้ใดโชคดีได้แอร์ก็สิขึ้นปังแงขึ้นมาได้ละ2ท่านครับขอบคุณจอนะผู้ใดได้เนาะครับผมเว้าไปเรื่อยๆพะยะเถาะครับ NMS เพิ่นสูงมากเพิ่นก็บอกว่าสงสารคุณเถาะจังเลยเลี้ยงลูกโดยลําพังว่าซั่นโอ้จะมาตะลุตตนหลายเนาะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่นสิลุตตนพะยะเถาะแห้งเดี๋ยวเพิ่นสิส่งเครื่องซักผ้าเก่าๆมาให้อีกไปอําลาพระจากเพิ่นนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมอย่ามองเกิดพุงหมดนํามาวงเมียนแก้วมูยบองเพิ่นเกิดพุงหมดนํามาวงเมียนแก้วมูยอันซึมตะนังบังที่จําลังปรุยเมียนแก้วมูยเพิ่นหมดมาพุงแก้วโนจิตโนจิตราซาเพิ่นหมดมาพุงตอนใดอามูยอะไรแต่คุยเรื่องว่าตันโล